ลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคริสต์มาสปีใหม่อ่ะใครๆก็กินแต่เค้กคุกกี้สงสารจังเลยขนมไทยจะขายลำบากไหมเนี่ยวันนี้เลยเอาขนมไทยมาผสมกันซะเลยนะคุณผู้ชมทำข้าวเหนียวมูนสีเขียวสีแดงเสร็จแล้วก็วางบนสปันเค้กนุ่มๆแล้วก็แต่งด้วยหน้านวลกะทิอุ้ยมันอร่อยอร่อยครับเค้กข้าวเหนียวหน้านวลคริสต์มาสของเราวันนี้ต้องเริ่มต้นที่การทำสปันเค้กเป็นฐานล่างสุดแล้วก็ต้องได้เนื้อสปันที่นุ่มนุ่มและทำง่ายที่สุดเริ่มต้นด้วยต้องแป้งสาลีทำเค้กตราริบบิ้นนะคุณผู้ชมเราก็ใส่แป้งลงไปก่อนคุณผู้ชมครับใส่น้ำตาลทรายลงไปนมผงแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นไข่ไก่วันนี้เป็นไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราดด็อกเตอร์เฮนนะครับนมกลิ่นวานิลาชนิดน้ำโอเบเลตน้ำสะอาดเนยสดละลายและที่สำคัญคุณผู้ชมเราอยากให้สปันของเราออกมาจากตู้เย็นก็ยังคงนุ่มนุ่มแน่นอนที่สุดวันนี้ใช้น้ำมันถั่วเหลืองกลามรกตรับรองจะติดใจจากนั้นตีผสมด้วยความเร็วต่ำๆจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วก็เพิ่มความเร็วสูงขึ้นจนกระทั่งฟูอย่างที่ต้องการนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเราได้ส่วนผสมของเค้กที่ขึ้นฟูเรียบร้อยแล้วถาดสักใบหนึ่งเป็นถาดสำหรับการทำเค้กโรลทาเนยขาวปูกระดาษแล้วก็ทาเนยทับเสร็จแล้วก็ไม่รอช้าเทส่วนผสมลงไปเลยคุณผู้ชมครับเกลี่ยซะให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ามุมเนื้อจะได้ละเอียดละเอียดเอาละครับนำเข้าเตาอบในระหว่างที่เรารอให้ขนมเค้กของเราอบสุกเรามามูนข้าวเหนียวให้เป็นสีเขียวกับสีแดงเตรียมไว้ดีไหมครับข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองแช่น้ำสัก2ชั่วโมงแล้วก็นึ่งอุ๊ยตายตายร้อนจี๋เลยเอาไปเตยไปซุปใส่น้ำตาลทรายลงไปใส่เกลือป่นหมกหมกซะสิ่งที่ต้องไม่ลืมเลยคุณผู้ชมครับนี่อัมพวากะทิแท้ 100%ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะคุณผู้ชมครับใส่ลงไปในขณะที่ข้าวเหนียวยังร้อนๆเลยก็จัดการคนผสมให้เข้ากันพอคนจนน้ำตาลทรายละลายแล้วก็ข้าวเหนียวเริ่มซึมเอากะทิและน้ำตาลเข้าไปเราก็จะแบ่งข้าวเหนียวมูนเนี้ยออกเป็น2 ส่วนนะคุณผู้ชมเท่าๆกันครับสปันเค้กอบสุกจัดการกดลงไปในพิมพ์วงแหวนหุ้มด้วยฟลอยด์เตรียมไว้นะคุณผู้ชมข้าวเหนียวมูนของเราก็ต้องสีเขียวกับสีแดงสิคุณผู้ชมจริงไหมเพราะว่าเราคริสต์มาสสีอื่นไม่ได้เราคนซะก่อนเขียวดั่งใจแล้วนะคุณผู้ชมนะแอปเปิลครีมสวยงามอันนี้ก็จะเป็นไบรท์เรดโอ้สวยจังเลยคุณผู้ชมทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องหยอดลงไปคุณผู้ชมอย่าไปพิถีพิถันอะไรมากใส่มุมนี้ใส่มุมนี้สีแดงใส่ลงไปตรงนี้ที่ว่างๆเกี่ยให้เรียบๆคุณผู้ชมให้เรียบๆให้เข้ามุมเข้ามุมเข้ามุมเสร็จแล้วก็จัดการนำเข้าตู้เย็นรอไว้ซะก่อนขั้นตอนต่อไปเราจะทำหน้ากะทิแบบหน้าหนวดมาเททับลงไปนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าอยากให้คุณผู้ชมตั้งใจชมจริงๆว่าส่วนผสมของกะทิหน้านวลตำรับนี้มันใช้สำหรับในการทำเค้กโดยเฉพาะแป้งทำสลิ่มคุณผู้ชมน้ำตาลทรายแล้วก็ใส่ลงไปเกลือนิดนึงนะคุณผู้ชมผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกอัมพวากะทิแท้ 100% นะคุณผู้ชมคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกแล้วก็คนผสมให้เข้ากันก่อนพอทุกอย่างเข้ากันดีก็จัดการเปิดไฟนะคุณผู้ชมนะในขณะเดียวกันเราก็เตรียมข้าวเหนียวของเราที่แช่ตู้เย็นไว้ออกมาวางรอไว้เลยคุณผู้ชม
ทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วปานสายฟันแลบพออันนี้สุกค่อนปุ๊บ ก็ต้องเทพรับอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นจะมาเออเออเตอไม่ได้เลยคุณผู้ชมต้องคนคล่องแล้วก็ไวอย่างนี้ที่สำคัญสวยด้วยการที่คนผสมตลอดเวลาแบบนี้จะทำให้ได้หน้านวลของเราเนียนเอาล่ะเห็นไหมสุกแล้วคุณผู้ชมเอาละพอเดือดปุ๊บแบบนี้ปิดไฟแล้วก็ยังไม่ใช้นะคุณผู้ชมคนต่อคนไปเรื่อยๆเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมนี่เราจะหยอดลงไปเลยเราก็จะเอียงนิดนึงมันก็จะเข้ามุมเห็นไหมคุณผู้ชมพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทแล้วก็นำเข้าตู้เย็นพร้อมเมื่อไรก็นำออกมาแต่งแล้วก็เสิร์ฟครับออกไปเรียบร้อยจากตู้เย็นแบ่งซะ10ชิ้นละกันทีนี้เราก็ใช้บัตเตอร์ครีมก็ได้เสร็จเรียบร้อยดาวจากวุ้นดาวดวงมาเลยยังกระเบื้องมุงหลังคาบ้านเลยคุณผู้ชมว่ายังกับเด็กได้เล่นของเล่นคุณผู้ชมมันถูกใจทำขายได้ออเดอร์เลยดีไหมคะคุณผู้ชมเจ้าขาออนไลน์ค่ะหลังบ้าน Facebook ว้าวอุ๊ยตายแล้วสวยจังเลยอ่ะง่ายด้วยนะคุณผู้ชมของเราอ่ะสวยงามแบบไทยๆแบบนี้นะคุณผู้ชมแต่สองแม่ลูกเขาก็มีนะคุณผู้ชมเข้ากับบรรยากาศเป๊ะเลยแล้วก็มีช็อกโกแลตด้วยวันนี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนู Rich Chocolate Cake มาฝากกันค่ะพิเศษอร่อยช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดย Tulip ถ้าใครที่กำลังรู้สึกว่าถูกใครแอบมองอยู่ไม่ต้องแปลกใจไปนะคะเพราะเจ้าสายตาหลายสิบคู่ที่มองเราอยู่นั่นก็คือความน่ารักของเมนูช็อกโกแลตเค้กมอนสเตอร์ที่เรานำมาฝากในวันนี้ค่ะเริ่มจากทำช็อกโกแลตเค้กกันก่อนนะคะผสมแป้งสาลีทำเค้ก Tulip ผงโกโก้ชนิดสีมาตรฐานผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มน้ำตาลทรายและ Tulip Dark Chocolate Compound ละลายด้วยตะกร้อมือไฟฟ้าด้วยความเร็วปานกลางนาน6นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำเติมส่วนผสมแป้งตามด้วยนมข้นจืดตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสประมาณ 40-45 นาทีขั้นตอนต่อไปเรามาทำบัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตกันค่ะผสมทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลละลายกับบัตเตอร์ครีมคนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้จากนั้นเลื่อยเค้กออกเป็น2ส่วนทั้งหมด2ก้อนบีบบัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตลงบนเค้กชิ้นที่1ให้ทั่ววางทับด้วยเค้กชิ้นที่2บีบด้วยบัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตทำจนครบทั้ง4ชั้นตกแต่งด้วยเมอแรงและบัตเตอร์ครีมสีขาวให้คล้ายมอนสเตอร์เห็นแบบนี้แล้วใครจะอดใจลิ้มลองรสชาติความอร่อยได้ละคะ